่แรกของวันนี้ Hipstone Cafe เป็นคาเฟ่ไดโนเสาร์ที่มีเมนูไข่ไดโนเสาร์ให้เราลองกินด้วยแหละหลังคาเฟ่เขาก็จะมีมุมถ่ายรูปชิคๆให้เราไปถ่ายรูปเล่นกันได้ด้วย Don't worry be happy นะมาต่อกันแถวท่าน้ำนนแถวนี้มีร้านส้มตำอร่อยร้านหนึ่งร้านนนตำแหลกเมนูให้เลือกเยอะมากแล้วก็อร่อยมากด้วยอิ่มแล้วเราก็เลยมาหาที่เดินย่อยเดินเล่นกันที่สวนจตุจักรวันนี้คนเยอะมากเลยแหละวันนี้วันอาทิตย์ก็เป็นวันว่างๆของเราอีกวันหนึ่งก็เลยมาหาคาเฟ่นั่งกินข้าวเช้ากันสปาเกตตี้ร้านนี้อร่อยมากข้างนอกก็มีมุมให้เราออกมาถ่ายรูปเล่นกันได้ถ่ายรูปตรงนี้ท้องฟ้าสีสวยมากเย็นวันนี้เรามาออกกำลังกายกันที่สวนเบญจกิติโชคดีที่วันนี้มีงานดนตรีในสวนพอดีเลยเราก็เลยได้วิ่งไปแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยไปเราไปวิ่งกันต่อดีกว่า